คำว่าพระเครื่องไม่ได้เป็นของที่มีอยู่ในสังคมไทยมาแต่เดิมหากเป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ร้อยปีมานี้เองความนิยมในสมัยก่อนสร้างขึ้นมาเพื่อหวังว่าจะเป็นเครื่องช่วยประกาศสืบทอดพระศาสนาให้แพร่หลายแต่ต่อมาพระพิมพ์เหล่านี้ได้กลายสถานะมาเป็นคำว่าพระเครื่องที่ใช้เรียกแทนคำว่าพระศักพุทธปฏิมาซึ่งเป็นชื่อนามที่ใช้เรียกกันในทางอิทธิฤทธิ์กริยาคมไม่ใช่การกำหนดความหมายในทางโบราณคดีแต่ความเป็นจริงแล้วพระพิมพ์หรือพระเครื่องก็คือสิ่งเดียวกันอาจจะรวมถึงรูปสมมุติขนาดเล็กของพระสงฆ์อริยบุคคลพระโพธิสัตว์และเทพเจ้าส่วนคำพูดติดปากว่าพระเครื่องนั้นคาดว่าเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ตอนท่านสั่งเครื่องจากยุโรปเพื่อผลิตเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกรวมถึงเหรียญของพระเกจิอาจารย์ซึ่งทำมาจากเครื่องจักรส่วนความนิยมของคนในปัจจุบันก็แตกต่างกันไปแต่จะให้พูดถึงสถานที่ที่คนนิยมและไปเสาะหาพระเครื่องมากที่สุดนั่นก็ต้องตลาดท่าพระจันทร์ตลาดที่มีเอกลักษณ์สำคัญที่ใครๆต่างกล่าวขานถึงว่าเป็นตลาดพระเครื่องขนาดใหญ่ของประเทศไทยไม่ว่าใครที่จะดูหรือต้องการพระจะต้องเดินทางมาที่นี่แห่งนี้รู้ประวัติเรื่องราวของพระเครื่องกันแล้วช่วงหน้าจะพาไปพูดคุยกับเซียนพระนักสะสมพระรุ่นใหญ่จะเป็นใครห้ามพลาดนะครับครับวันนี้มางานพระเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคนนี้เลยถ้าเรื่องราวเกี่ยวกับพระเครื่องต้องคนนี้เลยครับคุณพยับคำพันธ์นะครับผมนี่หน้าตาอย่างนี้เลยครับนี่คนในวงการพระเครื่องก็ต้องรู้จักนะครับเดี๋ยวเราไปเจอเขาเลยครับตามเลยครับคุณผู้ชมการพระเครื่องเมืองไทยได้มีการจัดแบ่งพระออกเป็นประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเภทพระเบญจภาคีพระบูชาพระเนื้อดินชินผงว่านเหรียญและเครื่องรางของขลังการสะสมพระของนักพระเครื่องจะแบ่งตามประเภทของพระเครื่องใครสนใจประเภทไหนก็จะศึกษาหาความรู้หาข้อมูลในพระประเภทนั้นๆอย่างจริงจังจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญอย่างป๋ายับหรือทุกคนรู้จักในนามพยับคำพันธ์นักสะสมและผู้เชี่ยวชาญพระเครื่องรางรวมถึงพระปิดตาป๋ายับศึกษาสนใจและอยู่ในวงการพระเครื่องมากกว่า50ปีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับนักสะสมพระนะครับผมเป็นนักสะสมพระที่ทุกคนในวงการพระนี่รู้จักกันนะครับผมชื่อว่าคุณพยับคำพันธ์นะครับผมเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขาดูครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับป๋าครับโอ้จะมาสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับพระเครื่องหน่อยครับผมว่ามีประวัติความเป็นมายังไงอย่างเงี้ยครับผมเรื่องพระเครื่องเนี่ยถ้าประวัติความเป็นมาเนี่ยมันมีตั้งแต่หลายร้อยปีที่ผ่านมาครับนะครับพระเครื่องนี่อยู่คู่กับคนไทยมานานครับนะครับมีตั้งแต่ยุคสมัยของเชียงแสนสุโขทัยอู่ทองอยุธยาและรัตนโกสินทร์เรานะครับมีมานานแล้วมีมานานครับนานนับหลายร้อยปีครับผมแล้วเนี่ยโอ้โหพระในตู้เนี่ยเยอะมากเลยคือผมดูไม่ออกเลยเพราะว่าเยอะมากเลยครับไม่รู้ว่าอันไหนคือพระที่เป็นแบบโบราณใช่ไหมฮะแล้วก็อันไหนเป็นพระสมัยใหม่มันมีความแตกต่างกันยังไงครับดูยังไงถ้าอย่างพระโบราณนะครับอย่างนี้อย่างเช่นพระผงสุพรรณพระเลี่ยงพระรอดนางพญาอย่างนี้ถือเป็นพระในยุคของ 7-800 ปีอ๋อครับอายุไขอ๋อนี่คือมีอายุประมาณ 7-800 ปีเลยครับใช่ครับเป็นวัตถุมงคลที่นางนายสมานนั้นที่สร้างขึ้นมานะครับเพราะอย่างน้อยสุดให้คนไทยเราเนี่ยนะครับในยุคสมัยนั้นพระเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจครับนะครับเราจะไปไหนมาไหนก็นึกถึงพระ
ครับนะครับสืบทอดศาสนาครับผมแล้วอย่างป๋านี่สะสมพระมากี่ปีแล้วครับผมก็ประมาณ40กว่าปี40กว่าตอนนี้มีพระทั้งหมดอยู่ที่บ้านนี่ประมาณกี่องค์มันเยอะมั้ยฮะถ้าถามว่ามันก็ไม่มากอ่ะครับนะฮะไม่มากครับก็ที่ชอบก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับไม่มากแต่ว่ามีคุณภาพใช่มั้ยฮะก็ทั้งใหม่ทั้งเก่าฮะนะครับก็ศรัทธาอยู่แล้วนะฮะครับผมพระในตู้เนี้ยมีองค์ไหนที่แบบว่าที่มีมูลค่ามากที่สุดเนี่ยฮะถ้าถามเป็นมูลค่าเดิมมันไม่ได้หรอกครับมูลค่ามันไม่สามารถตอบได้มันไม่ได้ตอบได้ครับพระอยู่ที่ความพอใจนะครับบางครั้งที่เราจะไปขอก็ฟรีได้ไหมก็ไม่ได้ครับนะครับก็เอาปัจจัยเอาเงินไปเช่าเข้ามาเพื่อไว้บูชานะครับนะฮะแบบนับเป็นมูลค่านี่มันจะตีเป็นราคาไม่ได้พระอยู่ที่ความพอใจทั้งสองฝ่ายครับนะครับก็เป็นเหมือนกับเหมือนงานศิลปะที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ใช่มั้ยฮะมันคือไม่ใช่ทองคำไม่ใช่อย่างพวกเพชรนะครับอย่างนั้นอัญมณีต่างๆมันเป็นตีมูลค่าได้ภาพมันอยู่ที่มูลค่าทางจิตใจมากกว่าขึ้นอยู่ความพอใจของถูกต้องฝ่ายใช่มั้ยฮะครับผมแล้วความสนใจเรื่องพระเครื่องเนี่ยตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่ตั้งแต่อายุ22ปีปีนี้พออายุ71ปีหรอครับทำไมอยู่ๆถึงไม่สนใจได้จริงๆคุณพ่อเป็นคนสะสมพระไว้ก่อนแล้วก็ให้เราได้ใช้เนี่ยเราก็นับถือศรัทธานะครับแต่การจะใช้พระไม่ใช่มีพระดีแล้วประพฤติตัวไม่ดีมันก็ไม่ใช่ครับมีพระดีต้องทำตัวให้ดีมีพระต้องมีศีลธรรมนะครับก็เหมือนแบบปฏิบัติศีลในตัวด้วยอย่างเงี้ยเหรอครับครับถามว่าศาสนาเนี่ยนะครับเราทำตามศาสนาอยู่แล้วแต่เราเป็นปุถุชนเราไม่ได้เป็นสงฆ์สงฆ์อยู่ในศีลในธรรมแต่สามัญชนธรรมดาอย่างเงี้ยนะฮะก็ไปอีกแบบนึงแต่การประพฤติตัวไม่ใช่มีพระดีไปเที่ยวเกะกะเกเรเข้าอะไรครับมันก็ไม่ใช่ยังไงก็โดนครับนะพระไปคุ้มครองแล้วครับนะฮะนะฮะคือพระเป็นสิ่งเตือนสติจิตใจเราจะทำอะไรให้นึกถึงพระไว้ก่อนครับแล้วอย่างแบบนี้ครับผมเห็นในตู้เนี่ยฮะเป็นลักษณะเป็นอันนี้เป็นการแกะครับเป็นงานแกะศิลปะครับศิลปะการแกะนะฮะครับผมแต่ละอย่างนี่ก็คือมันก็มีความสวยงามของแต่ละองค์นะฮะแตกต่างกันไปแล้วคนนี้เนี่ยผมดูนะตรงนี้บริเวณนี่เยอะมากเลยพระไม่รู้กี่แสนกี่ล้านองค์เนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วคือคนดูเนี่ยต้องมานั่งส่องถูกต้องครับเขามีความสุขตอนนั้นแหละครับมีความสุขอ๋อนี่คือความสุขของการดูเขาได้นั่งศึกษาพระได้สอนพระนั่งจ้องเงียบๆแบบไม่พูดไม่จาค่อยๆส่องค่อยๆส่องเขาศึกษาศิลปะด้วยนะครับศิลปะด้วยนะครับแล้วความเก่าเขาอายุขัยแล้วเกจิองค์นั้นที่เก่งหรือไม่เก่งต่างๆที่เขาได้ศึกษาของเกจิอาจารย์เกจิอาจารย์มีทั่วประเทศอยู่แล้วในยุคนั้นสมัยนั้นและปัจจุบันก็ยังมีอยู่ครับแปลว่าถ้าเกิดว่าคนที่จะสะสมพระเครื่องเนี่ยเราก็อยากรู้เป็นของแท้เนี่ยต้องมีความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ด้วยหลายๆอย่างเลยใช่ครับถ้าจะเล่นพระกรุพระโบราณเนี่ยต้องดูถึงประวัติศาสตร์พระกรุนะครับพระกรุอย่างที่ขึ้นกรุของสุโขทัยอย่างนี้ลพบุรีอย่างนี้กำแพงเพชรอย่างนี้อยุธยาต้องศึกษาศิลปะด้วยว่าพระของกรุนี้เมืองนี้ศิลปะเป็นอย่างไรเนื้อหาเป็นอย่างไรพิมพ์เป็นอย่างไรคือผมอยู่วงการนี้เกือบ50ปีเกือบ50ปีครับนะฮะตั้งใจต้องรักนะครับแต่เดี๋ยวนี้เชื่อไหมครับน้องเราภูมิใจว่าเด็กวัยรุ่นปัจจุบันนี้นะฮะแทนที่จะไปมั่วสุมยาเสพติดนะครับกลับมาดูพระมีหนังสือพระดูไปไหนมือคู่กับตำราเรียนนะครับอย่างน้องก็เป็นชาวพุทธทุกชาติศาสนาสอนคนเป็นคนดีอยู่แล้วเป็นคนปฏิบัติเท่านั้นเองว่าจะปฏิบัติได้ไหมนะครับนะฮะพระเครื่องที่คนนิยมมากที่สุดเนี่ยที่คนที่ต้องการเยอะที่สุดเนี่ยครับเป็นพระเครื่องเป็นเขาเรียกว่ารุ่นหรือว่าเป็นอะไรครับครับจริงๆนะถ้านักสะสมพระก็จะมีความต้องการเป็นชุดเบญจภาคีผมเคยได้ยินมานานมากเลยใช่ครับชุดเบญจภาคีเป็นจักรพรรดิแห่งพระเครื่องนะครับที่คนใฝ่ฟ้ามากที่สุดอยากมีเป็นผู้ครอบครองนะครับก็จะมีหนึ่งอย่างสมเด็จพระระฆังครับพระรอดปู่มหาวันนางพญาพิษณุโลกครับสุมกอของเมืองกำแพงเพชรครับพระผงสุพรรณ5อย่างคือเบญจเบญจภาคีคือพระเครื่อง5ชนิดที่ถือว่าเป็นสุดยอดของพระเครื่องได้แก่พระสมเด็จพระนางพญาพระกำแพงพระผงสุพรรณและพระรอดพระสมเด็จคือพระที่สมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีสร้างเป็นพระที่ได้รับความสุดยอดว่าเด่นทางด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดจากพยันตรายพระนางพญา
เป็นพระพิมพ์สามเหลี่ยมเนื้อดินนิยมกันว่าเป็นพระประเภทสร้างความเด่นเป็นเสน่ห์ถ้าผู้หญิงแขวนก็จะเป็นสง่าราศีและมีเสน่ห์พระกำแพงเป็นพระประเภทโชคลาภและคงกระพันชาตรีพระผงสุพรรณเป็นพระพิมพ์สามเหลี่ยมยอดตัดเนื้อดินเป็นพระที่เด่นในทางมหาอุดเมตตามหานิยมพระรอดมีประวัติเก่าแก่ว่าสร้างในสมัยพระนางจามเทวีครองเมืองลำพูนเด่นในทางแคล้วคลาดคุ้มกันภัยและมีโชคลาภแต่คำว่าเบญจนี่เลยครับคือไม่ใช่แยกแยะเฉพาะเบญจภาคีของชุดนี้เท่านั้นเองยังมีพวกชุดของเนื้อโลหะครับนะเนื้อโลหะก็มีพระร่วงพระกินราชใบเสมาพระมเหสวนครับนะครับพวกนี้นะฮะไอ้อยู่ในชุดอีกชุดหนึ่งแล้วก็มาพวกเบญจของพระปิดตาครับนะแยกได้หลายแขนงหลายใบอ๋อนี่คือพระเครื่องที่คนต้องการมากที่สุดโอ้โหแล้วก็ลองจากนั้นมาก็เป็นเกจิอาจารย์อ๋อตามวัดตามถ้าที่ตามวัดนี่ถ้าในสมัยก่อนพระท่านอย่างเช่นหลวงปู่สุขวัดประคองมาขามเท่าเนี่ยอย่างเงี้ยท่านมรณภาพเมื่อปีพ.ศ.2466ก็ร้อยกว่าปีที่ผ่านมาแต่วัตถุมงคลที่ท่านสร้างเอาไว้นะครับก็ยังเป็นที่ที่สอแสวงหาใครได้เป็นผู้ครอบครองก็นับว่าถือว่ามีบุญญาบารมีตอนนั้นนะขอให้ป๋ายกตัวอย่างสักองค์ได้ไหมครับว่าอันนี้เป็นแบบพระที่คนต้องการมากที่สุดแล้วก็เก่าโบราณแล้วก็หายากมากได้ในนี้พอมีไหมครับมีเดี๋ยวผมขอวนเข้าไปดูได้ครับความถนัดในการดูพระของแต่ละคนนี่เขามีกันบ้างไหมครับไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันคนเราก็ถนัดเป็นคนละอย่างยามคนเล่นเหรียญก็ถนัดในด้านเหรียญยามบางคนถนัดที่เบญจก็เบญจอย่างถนัดปิดตาก็ปิดตารูปหล่อรูปหล่อแต่จะให้ทุกอย่างมารวมกันทีเดียวเนี่ยมันยากครับแล้วอย่างปลายับนี่ถนัดผมเล่นปิดตากับรูปหล่อพระปิดตาแล้วรูปหล่อคือรูปหล่อพระคณาจารย์อย่างรูปผู้สุขมาคำเท่าเราเหมือนว่าบังคลานอย่างเงี้ยนะครับเป็นรูปหล่อครับนะครับยังแล้วก็ยังพระปิดตาเนี่ยเป็นที่สิ่งที่เป็นวิชาที่สนับเหมือนรอบด้านการเรียนนะลูกแบบว่ามองเสร็จแล้วรู้เลยรู้ว่าในเรื่องการแยกแยะว่าอันนี้แท้อันนี้ปลอมหรือว่าต้องอย่างนั้นเลยครับต้องพอดูปุ๊บอันนี้มันพระวัดนี้สมมติจะปิดตาวัดหนังทำไมต้องปิดตาครับคือพระปิดตาเขาเรียกเป็นปริศนาแห่งธรรมไม่อยากมองสิ่งที่ไม่ดีไม่อยากเห็นที่มันไม่ดีนะปิดเลยก็เลยปิดเลยครับคือเป็นผู้ที่หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงอันนี้คือความหมายระยะอยู่ตรงนั้นเป็นระยะของพระปิดตาใช่ไหมมีพระปิดหูอะไรอย่างนี้มีไหมมีครับปิดหูปิดตามีด้วยครับนะปิดทวารทั้ง9ก็ยังมีเป็นรูปแบบสไตล์ใช่ไหมครับรูปแบบคือเรายังช่างที่ปั้นหุ่นอย่างเช่นวัดหนังวัดทองก็ต้องใช้ช่างปั้นหุ่นขึ้นมาในยุคนั้นคือเรียกว่าช่าง10หมู่ครับถ้าปั้นหุ่นขึ้นมาแล้วก็1ปั้นหุ่นเสร็จแล้วก็เป็นหุ่นเทียนก็เอาเจ้าโลหะผสมมวลสารที่ผสมเนี่ยนะครับเทลงไปในเบ้าครับเทในเบ้าแล้วก็เทเป็นเบ้าละลายตัวครับนะครับให้เป็นรูปองค์พระขึ้นมาครับนะครับอย่างพระเนื้อผงอย่างพวกแก้วหลวงพ่ออิ่มพระพานสูงกูยิ้มเป็นพระเนื้อผงคู่รักกว่าที่จะเป็นพระปิดตาผงคู่รักได้ก็ต้องไปหามวลสารนะครับว่า108ชนิดว่านมงคลนามนะครับมวลสาร108ชนิดว่าน108ชนิดเนี่ยที่เป็นมงคลนามทั้งหมดนี่คือว่านที่เราเห็นนี่คือในนี้มีว่าน108ในนี้อย่าไปตาเนื้อผมเนี่ยมีเป็น100เลยเหรอฮะนะเนี่ยครับคือจะเอาว่าน108ชนิดเนี่ยมาตากแห้งแล้วก็บดแล้วก็ผงพุทธคุณครับนะครับนะฮะบำบดผสมคลุกเคล้ากันแล้วก็ปลูกเสกซึ่งว่านนี่เป็นของดีในตัวอยู่แล้วเป็นมงคลนามอยู่แล้วนะถึงได้หาได้ยากใครได้ไปบูชาก็ถือว่าเป็นของที่อย่างแรกคือทำยากก่อนนะครับทำยากทำยากเพราะว่ามวลสารเยอะแล้วพระท่านก็ใช้อภิญญาบารมีของท่านนะครับนะฮะที่ปลูกเสกนะฮะเป็นหาได้ยากครับผมวันนี้ก็ได้ความรู้ละพอได้ความรู้ทีละนิดนะครับในการดูพระนี่เดี๋ยวผมต้องไปเดินไปส่องอีกเยอะเลยนะครับเยอะวันนี้เป็นวันมหกรรมครั้งใหญ่ของการประกวดพระเครื่องพระบูชาของสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยครับได้รวมเพื่อนพ้องพี่ทั่วประเทศเข้าไปอยู่ในวงในวันนี้ผมดูแล้วมันใหญ่มากเลยครับแล้วก็คนหลายพันคนปีนึงนี่จัดแบบนี้กี่ครั้งครับผมสมาคมจัดได้ปีละ1ครั้งปีละ1ครั้งก็จะเป็นช่วงทุกวันเสาร์อาทิตย์
เสาร์อาทิตย์แต่ต้องดูว่าเดือนไหนที่มันไม่ตรงกับงานไหนๆสมาคมจะล็อกงานไว้ว่าเดือนนี้ปีนี้เราควรจะจัดเพราะว่าไม่แน่นอนไม่แน่นอนแล้วแต่ว่าจะไปลงเดือนไหนในปีหน้าใช่ไหมแต่ว่าก็จะมีการแจ้งข่าวแจ้งข่าวตามข่าวสารในอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับผมครับแจ้งข่าวตามหนังสือภาคเครื่องหนังสือภาคเครื่องด้วยในอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับผมนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเดินดูต่อครับว่าตรงที่เขาดูเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับผมไปชมครับคุณผู้ชมตอนนี้ในงานนะครับมีบูธร้านค้าเกี่ยวกับพระเครื่องเยอะมากเลยครับผมมีทุกอย่างครับผมเกี่ยวกับพระเครื่องนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกการทำสร้อยพระนะครับกรอบพระหรือว่าแว่นขยายที่ใช้สำหรับว่าส่องพระเครื่องนะครับมีขายหมดทุกอย่างครับเดินตรงมาทางนี้เลยครับมีเยอะครับและนี่ก็คือหนังสือเกี่ยวกับพระเครื่องนะครับเอาไว้ศึกษาดูว่าพระไหนมีประวัติความเป็นมายังไงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันต่อครับนี่อันนี้ก็จะเป็นร้านกรอบพระครับมีหลายรูปแบบมากครับเยอะมากนี่มีนี่ด้วยท่านถ่ายรูปพระครับผมนี่มาดูกันครับนี่อันนี้นะครับผมเป็นท่านถ่ายรูปพระครับผมล้ำมากเลยเสียบโทรศัพท์แล้วก็เอาพระวางแล้วก็ถ่ายรูปได้เลยตรงนู้นนะครับไม่รู้ว่าเขามุงดูอะไรกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองเดินตามไปดูว่าเขามุงอะไรกันนะครับมาเลยครับที่เห็นอยู่นี้ครับคนมุงนี่มีให้ความสนใจตรงนี้มากครับเขากำลังมุงดูพระกันอยู่ครับมีพระเยอะเลยครับผมใครอยากมาลื้ออยากมาดูอยากมามีความเป็นส่วนตัวก็ต้องมุมนี้เลยครับพี่ครับขอถามหน่อยได้ไหมครับพี่อันนี้ที่พี่ยืนดูมานานหรือยังครับพี่ตรงนี้ฮะเพิ่งมาร้อยอ๋อเพิ่งมาเหรอครับพี่มีองค์อะไรที่ถูกใจบ้างยังครับพี่ก็มีอ๋อขอดูหน่อยได้ไหมพี่องค์ที่พี่เลือกเป็นยังไงบ้างอันนี้เขาเรียกเนื้อผงเหรอไหนเจ้าขโมยขโมยได้นะครับอ๋อนี่โอเคอันนี้คือพาอะไรครับพี่บอกได้ไหมไม่รู้พี่ครับดูแล้วชอบอ๋อก็คือดูแล้วชอบเลยก็คือบางท่านก็รู้ที่บางท่านก็ไม่รู้ที่อ๋อก็ว่าพี่ชอบที่ลักษณะรูปร่างหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะใช่ชอบแบบว่าให้เก่าไว้ก่อนเนี่ยนะแก้แล้วก็มากันทีหลังอ๋อเข้าใจแล้วแปลว่าคนที่มาเลือกมาดูมาชอบเนี่ยอาจจะมีจุดประสงค์ที่ไม่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับบางคนก็อยากจะอันนี้เหมือนกับว่ามาลองเหมือนมาลองค้นหาควานหาดูใช่ไหมแล้วก็เอาไปศึกษาต่อทีหลังแต่ส่วนด้านหน้านั้นคือเขาหามาเรียบร้อยแล้วแล้วก็คือจัดไว้แล้วอ่ะจัดให้เรียบร้อยแล้วอันนี้เหมือนนักล่าใช่ไหมพี่นักล่าใช่ไหมโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับช่วงหน้าห้ามพลาดยังมีอีกหนึ่งผู้เชี่ยวชาญพระชื่อดัง
จะเป็นอย่างไรแล้วจะเป็นใครรอติดตามอีกสักครู่นะครับอีกหนึ่งบุคคลที่ต้องนึกถึงและคร่ำวอดอยู่ในวงการพระมานานกว่า50ปีเช่นกันนั่นก็คือพิสารเตชวิภาพหรือต้อยเมืองนนท์ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการศึกษาและสะสมพระเครื่องพระบูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระกุพระบูชาและเบญจภาคีครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปคุยกับนักสะสมพระอีกคนนึงครับก็ถือว่าเป็นคนที่ดังอยู่ในวงการพานะครับก็คือคุณพิสารเตชวิภาหรือว่าต้อยเมืองนนท์นะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขาดูก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพิสารครับหรือว่าคุณต้อยเมืองนนท์ใช่ไหมครับผมอ๋อครับโอ้โหพระตรงนี้นี่เรียกว่าพระอะไรครับผมอันนี้คือพระสมเด็จนะฮะที่เป็นหนึ่งในเบญจภาคีที่ถือว่าเป็นพระสุดยอดของพระเมืองไทยอ๋ออยู่ที่ชุดนี้เนี่ยทั้งหมดนี่คือเบญจภาคีอ๋อนี่คือเบญจภาคีหมดเลยอ๋อโอ้โหใช้เวลานานไหมครับกว่าจะสะสมตรงนี้40กว่าปี40กว่าปีก็คือตู้นี้40กว่าปีแต่ละองค์นี่ได้มาแบบว่ายากลำบากครับหรือว่าไงครับผมก็เพราะว่าหายากหรือว่าไงฮะคือปกติพระก็หายากแล้วราคาสูงครับผมถ้าเผื่อว่าเราจะได้พระพวกนี้เนี่ยมันต้องใช้หนึ่งใช้การสะสมโดยที่เราพระต่อพระคือเราอาจจะเล่นจากพระเล็กๆก่อนครับเล่นไปเล่นมาเนี่ยมันก็จะเกิดการพอกพูนขึ้นครับแล้วเราก็จะใช้พระเล็กๆเนี่ยมาแปลงเป็นพระพวกนี้อ๋อค่อยๆเอาไปคือถ้าใช้คนเราเนี่ยต่อไปเรื่อยๆคือท่านในวงการคือท่านในวงการพระเนี่ยถ้าถามว่าถ้าต้องใช้ทุนเช่าหรือฮะพวกนี้เนี่ยครับคุณต้องใช้มหาศาลอ๋อครับก็เหมือนธนาคารน่ะครับผมต้องมีการเติบโตครับจากเงินทุนจากหลักครั้งแรกๆเนี่ยอาจจะเป็น100ล้านครับเป็นพันล้านจนทุกวันเป็นหมื่นล้านอ๋อเขาใช้เงินต่อเงินก็เหมือนกันนักเล่นพระเขาใช้พระต่อพระอ๋อคือเราเริ่มเล่นพระเนี่ยเราอาจจะไม่มีอย่างนี้ครับอาจจะมีพระเด็กๆพระเล็กๆครับแล้วเราก็ใช้ความเป็นพระเล็กๆเนี่ยไปต่อด้วยใช้ความที่พูดง่ายอ่ะหลักใช้หลักเศรษฐศาสตร์อ่ะครับผมใจนะอ๋อครับผมหรือว่าซื้อมาขายไปจนกระทั่งเรามีเงินทุนพอที่จะเราสะสมพวกนี้เราก็จะเริ่มสะสมพวกนี้แล้วเราก็จะใช้พระพวกนี้เป็นฐานในการที่ซื้อขายมีกำไรเราก็จะเริ่มสะสมไปเรื่อยๆอ๋ออันนี้การที่จะทำพวกนี้ได้เนี่ยมันใช้ระยะเวลาวันต้องมันไม่ได้ครับนอกจากคุณมีเงินเยอะมากจริงๆเป็นหมื่นล้านเป็นพันล้านครับแล้วคุณต้องจะเช่าวันนี้เช่า3องค์พรุ่งนี้เช่าอีก2องค์อะไรอย่างเงี้ยโอเคครับแต่ถ้าพูดถึงว่านักสะสมจริงๆที่เป็นนักสะสมจริงๆเนี่ยไม่มีใครหรอกที่จะใช้เงินมาซื้อพระพวกนี้ในช่วงระยะเวลาไม่นานอย่างเช่นว่ามีหมื่นล้านผมอยากได้หมดเลยมันก็จะดูแบบว่ามันก็จะดูแบบว่าไม่ตื่นเต้นทำไปเพื่ออะไรอ่ะใช่ไหมมีเงินแล้วก็มาซื้ออย่างเดียวทำไปเพื่ออะไรอ่ะคือต้องมีความรู้ด้วยนะคนที่จะครอบครองพวกนี้ได้มันต้องประกอบหลายอย่างครับของพวกนี้มันต้องประกอบหลายอย่างเช่นหนึ่งมันเริ่มต้นจากใจรักครับถ้าใจรักเนี่ยมันก็จะมีแรงกระตุ้นครับทำให้อยากได้ครับอยากที่จะสะสมอยากจะเห็นครับพอรู้ใครมีอะไรก็อยากจะเห็นครับมีใจรักสองคุณต้องศึกษาให้พอสมควรที่ครับเราไม่ใช่ว่าคุณรู้จักแต่ปลาแต่คุณเป็นซื้อรถอ๋อเข้าใจแล้วครับคุณเก่งเรื่องปลาคุณเป็นเล่นรถครับมันก็สู้เขาไม่ได้ครับผมนี่ถ้าคุณเก่งเรื่องปลาคุณก็ต้องเล่นปลานานไหมก็40ปีก็นานนะนานนะนานกับอายุก็40ปีนะครับผมเพราะผมเล่นพลาดมาก็จริงๆผมเล่นมา10อายุ10กว่าอ๋อต้องแต่ตอนเริ่มเลยแหละครับเริ่มเลยเพราะทางครอบครัวผมเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเป็นข้าราชการครับในสมัยก่อนในข้าราชการโดยเฉพาะข้าราชการป่าไม้เนี่ยครับก็จะชอบพวกนี้อ๋อชอบพาเครื่องเป็นพิเศษเลยสมัยก่อนเนี่ยข้าราชการที่ชอบพวกนี้คือทหารตำรวจครับป่าไม้ครับนะอะไรพวกเนี้ย
ถ้าเราก็เติบโตมาก็เห็นเขาอยู่ในแวดวงการเล่นพระมันก็คืมซับครับนะมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเออโอเคก็เลยผูกพันตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเลยตอนนี้การเล่นพระมันก็มีหลายอย่างหนึ่งสะสมด้วยใจรักสะสมแบบตอนนี้เรียกว่าได้มาก็พอใจครับแล้วก็จะอยู่แค่นั้นหรืออาจจะมีการขยายขึ้นไปนิดหน่อยแต่เล่นพระแบบที่ใฝ่รู้ครับแล้วพร้อมกันก็ต้องการที่จะมีพูดง่ายว่ามีทุนทรัพย์เพื่อจะไปต่อไปอันนี้เราเรียกว่าการเล่นแบบทั้งรักด้วยครับทั้งรู้จักมีหัวในการพลิกแปลงในการที่จะเปลี่ยนแปลงไปครับผมซึ่งอันนี้ถามว่าน้อยคนที่จะทำได้ใช่น้อยคนทำได้ส่วนใหญ่แล้วเช่ามาถามว่าอยากจะมีกำไรไหมทุกคนอยากมีกำไรทั้งนั้นครับเหมือนคนซื้อเพชรเนี่ยมันมีฐานรองรับคือราคาแต่ลึกๆคุณคิดว่าต่อไปมันต้องแพงอ๋อครับนี่คือหลักธรรมชาติครับของการที่ซื้อของเหมือนกับเป็นการลงทุนไปด้วยหรือเปล่าก็เป็นการลงทุนในตัวอ๋อนะครับผมครับที่ผมใช้คำพูดว่าพระต่อพระเนี่ยครับมันก็มีไม่มากครับส่วนมากเนี่ยก็จะมีแต่เทรนเนอร์พาไปดีครับไอ้อันนี้ซื้อดิเช่าดิครับน่าจะมีกำไรหรือคุณรักคุณอาจจะไม่ขายคุณอาจจะเก็บไว้ใช้คุณจะรักษาด้วยความหวงแหนครับแต่ถ้าคนเบื่อเมื่อไหร่พระที่คุณเช่ามา1ล้านอย่างน้อยๆมันต้องไม่ต่ำกว่า1ล้านอ๋อถ้าเกิดว่าเป็นพระแท้ต้องแท้เท่านั้นพระแท้เท่านั้นแท้ที่กรุงเทพครับไปเชียงใหม่มันก็ต้องแท้อ๋อครับไปขอนแก่นมันก็ต้องแท้ครับไปอุดรก็ต้องแท้ครับแต่ไม่ใช่ว่าซื้อพระจากกรุงเทพแท้แล้วมันก็แท้อยู่กรุงเทพแล้วก็แท้อยู่กับคุณเจ้าเดียวที่คุณซื้อไม่ใช่อ๋อครับผมพระแท้เนี่ยมันก็เหมือนธนบัตรน่ะเหมือนเงินน่ะครับทำไมอ่ะเงินเนี่ยคล้ายๆกันเนี่ยแต่บางทีเรารู้รู้แต่พนักงานธนาคารพอจับก็คุณรู้ละครับเก๋ครับนะเพราะเขาชำนาญครับของแท้ก็คือของแท้ฮะอ๋อครับผมเงินทองครับซื้อเยาวราชไปขายสีย่านก็แท้ขายบางกระบือก็ต้องแท้ครับซื้อสีย่านไปขายเยาวราชก็ต้องแท้ครับเพียงผิดกันเพียงเปอร์เซ็นต์อาจจะแตกต่างกันคุณภาพอาจจะแตกต่างแต่นั้นคือพื้นฐานของความแท้ครับอ๋อเข้าใจแล้วครับผมขอขอบคุณคุณต้อยมากนะครับผมที่ให้ความรู้แล้วก็วิธีการที่จะเข้าวงการพระต้องทำยังไงบ้างให้ความรู้ในเรื่องนี้นะครับขอขอบคุณมากนะครับนี่หนังสือพระครับแต่ว่าถ้าไม่อยากถือหนังสือนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอันนี้คืออะไรครับพี่เป็นแอปพลิเคชันหนังสือพระออนไลน์ครับแอปพลิเคชันพระครับผมครับชื่อแอปบุ๊กพระนะครับ BOOKERA ครับครับในนี้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้างครับพี่เป็นหนังสือพระมาตรฐานครับมีกว่า100เล่มในระบบครับอ๋อก็คือดาวน์โหลดแอปนี้มาใช่ครับอ๋อแล้วตอนนี้ที่สำคัญเรามีหนังสือฟรีครับในระบบด้วยอันนี้คือให้โหลดฟรีเหรอใช่ครับโหลดฟรีแล้วก็มีหนังสือฟรีด้วยครับก็คือว่าสมมุติว่าใครสนใจเรื่องพระนี่ก็คือโหลดแอปนี้มาแล้วก็อ่านแล้วก็ดูศึกษาได้จากในแอปนี้เลยเราสามารถพอเราโหลดแบบเสร็จปุ๊บนะครับอันนี้หนังสือนะครับหน้าหนังสือครับพอเรากดเสร็จปุ๊บนะครับเราสามารถขยายเพื่อเห็นเต็มจอได้เลยอ๋อโอ้โหนี่ถ่ายรูปชัดทุกอันเลยนะฮะละเอียดชัดมากเลยครับโอ้โหก็คือเขาก็จะดูหมดเลยใช่ไหมฮะเวลาเขาดูพระหน้าหลังข้างครับอ๋อเขาดูหมดเลยเสร็จปุ๊บเรายังมีระบบในการค้นหาครับยกตัวอย่างเช่นเราพิมพ์คำว่าสมเด็จบางขุนพรหมนะครับครับเราแค่กดพิมพ์ไปเสร็จปุ๊บกดค้นหาระบบก็จะสามารถทำการค้นหามาครับว่ามีองค์พระสมเด็จบางขุนพรหมเราก็จะมีทั้งรูปแล้วก็มีทั้งข้อมูลนะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมขยายได้เลยนะฮะใช่ฮะนี่สมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่นะครับคือของจริงก็จะเป็นแบบนี้เลยใช่ครับเราจะเห็นเป็นเราสามารถพิมพ์บล็อก
ยันจังหวัดชื่อได้เลยครับอันนี้คือพระพี่เองป่ะเนี่ยพี่อ๋ออันนี้คือหนังสือพระครับไปหาข้อมูลมาใช่ครับเป็นหนังสือพระมาตรฐานของเซียนพระชื่อดังในประเทศครับมารวบรวมในแอปนี้ทั้งหมดเลยใช่ครับก็เหมือนแบบอย่างนี้ข้อมูลก็จะตรงกันกับการหนังสือแบบนี้ใช่ครับเพราะว่าอันนี้เป็นหนังสือพระที่มีวางขายอยู่เล่มละ 2-3,000 บาทในตลาดครับถ้าเกิดว่าโหลดแอปนี้ไปก็ถือว่าคุ้มมากเลยตอนนี้หนังสือที่เรามีแถมในระบบเนี่ยมูลค่ามากกว่า 15,000 บาทครับครับโอ้ครับอ๋อเป็นในเรื่องของแอปพลิเคชันใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นแหล่งความรู้แหล่งใหม่ครับของวงการพระเครื่องครับผมเป็นแอปบุ๊กพระครับผมสามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน App Store นะครับพิมพ์คำว่าบุ๊กพระครับครับผมครับ BOOKPIA ครับครับโอเคครับผมครับพี่ผมครับมีแอปพลิเคชันเกี่ยวกับพระเครื่องนะครับบุ๊กพระครับผมใครสนใจก็ดาวน์โหลดได้ครับดาวน์โหลดฟรีครับเฮ้ยฟรีนะครับช่วงหน้าเราจะพาไปรับความรู้จากเซียนพระกันบ้างเขาจะสอนวิธีการดูพระง่ายๆได้แบบไหนสักครู่ครับครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปคุยกับเหมือนกับว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะครับที่สนใจเรื่องของพระเครื่องนะครับผมนี่ผมก็คนรุ่นใหม่เหมือนกันเดี๋ยวจะลองไปคุยเขาดูว่าการดูพระของเขาเนี่ยเขามีวิธีการดูยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาดูครับเจอแล้วฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณดามสุพรรณนะครับคนนี้ชื่อว่าคุณดามสุพรรณนะครับจะเอามาวันนี้ผมจะให้คุณดามเนี่ยครับดูพระให้ผมหน่อยว่าพระของผมเนี่ยมันเป็นพระของจริงของปลอมหรือว่าอะไรยังไงนะฮะแล้วก็อยากจะให้สอนวิธีการดูพระนะครับครับว่าดูพระจริงพระปลอมเนี่ยเป็นยังไงครับแต่ตอนนี้ผมมีอยู่องค์นึงผมเก็บไว้อยู่ไม่รู้ผมเวลาเพื่อนอ่ะไม่ชอบทำนี้กันอย่าบอกใครนะว่าผมมีองค์นี้อยู่นี่นะครับโอเคนี่ผมมีองค์นี้อยู่ครับครับผมอยากจะรู้ว่าอันนี้เนี่ยเป็นพระจริงหรือว่าพระเก๋ครับมีวิธีการดูยังไงแล้วเป็นรุ่นอะไรครับอันนี้จริงๆแล้วเป็นหลวงปู่ทวดนะฮะนะครับวัดช้างให้แล้วก็คือถ้าตรงกับที่สากลนิยมเล่นเนี่ยจะต้องเป็นเนื้อทองแดงเนื้อโลหะครับมีทั้งหมดกี่เนื้อครับมีเนื้อเดียวนะครับแต่เนี้ยเป็นเนื้อผงครับคาดว่าน่าจะสร้างยุคหลังถัดมาแต่ไม่ทราบปีนะอาจารย์ทิมวชังให้เนี่ยในยุค2500ในยุค2497เนี่ยท่านได้สร้างพระทุกปีครับนะครับแต่ว่าพระที่วงการนิยมสะสมกันแล้วมีการซื้อขายมีการหาเก็บเช่ากันในบรรดาพวกนักนิยมพระเครื่องทุกประเทศเนี่ยเขาจะเล่นเป็นเนื้อทองแดงนะครับปูทวดเนื้อทองแดงใช่ไหมเขาเรียกเตารีดเล็กทองแดงครับเตารีดเล็กเตารีดเล็กหน้าประเช่คือพิมพ์นี้แต่นี่เป็นเนื้อผงน่าจะสร้างรุ่นหลังนะครับมีหลายปีอายุประมาณเท่าไหร่ครับในการสร้างถ้าเป็นรุ่นที่ถ้าเป็นทองแดงทองแดงปี05ครับปี05 2505 2505ครับอ๋อคือรุ่นแรกเลยอ๋อแต่อันนี้น่าจะเป็นรุ่นหลังๆเพราะเป็นเนื้อผงครับแต่ก็ไม่เก๊แต่ไม่เก๊ช่วยโอ้ยทั้งนี้ผมก็สบายใจแล้วครับใช้ได้ใช้ได้โอเคครับผมครับผมครับถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวผมให้พี่สอนวิธีการดูพระให้ผมดูหน่อยฮะครับได้ครับเดี๋ยวผมเข้าไปข้างในดีกว่าฮะคืออย่างเงี้ยฮะเป็นพระสมเด็จนะครับขอดูหน่อยครับสมเด็จบางขุนพรหมอ๋อพิมพ์ใหญ่วัดใหม่อมตะรถสร้างโดยสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีเป็นเกจิคณาจารย์ที่ได้รับความเลื่อมใสจากคนไทยครับนะครับหมายเลขหนึ่งครับอันนี้ต้องใช้กล้องส่องนี้ดูมีครับมีครับก็ต้องใช้กล้องส่องนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยการที่เราสะสมพระเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนประเภทไหนหรือว่าเนื้ออะไรเราจำเป็นที่ต้องรู้พิมพ์ก่อนพิมพ์พระ
ต้องรู้ว่าแม่พิมพ์หน้าตายังไงต้องรู้พิมพ์พระแล้วก็รู้เนื้อหามวลสารที่นำมาจัดสร้างครับอย่างเงี้ยร้อยกว่าปีที่แล้วครับนะครับมวลสารที่มีร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยวันนี้จะปลอมแปลงยังไงก็ไม่ได้ก็ไม่เหมือนเพราะมวลสารมันไม่ใช่แล้วนะฮะตรงนี้เราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการสะสมพระเนี่ยสำคัญที่สุดคือพิมพ์ทรงเนื้อหาของท่านแล้ววิธีส่องดูนี่เขาส่องดูอะไรกันนะฮะดูผิวพันธุ์พระครับดูความลึกดูระนาบดูพิมพ์มาฮะหมายความว่าดูความโค้งนูนของเส้นฐานเส้นหน้าครับแล้วก็เกรดท่านอะไรท่านทุกอย่างครับขอส่องดูสักทีนึงได้ไหมครับว่าเป็นยังไงผมอยากรู้เหมือนกันครับนี่ครับคุณผู้ชมนี่คือที่ส่องพระนะครับก็จะดูถือเลยครับพี่ต้องถือเลยครับอ๋อแปลว่าผมก็ต้องมีความรู้พอสมควรอยู่แล้วนะใช่ว่าในหัวนี่ผมต้องรู้แล้วครับพิมพ์ต้องเป็นยังไงมวลสารต้องเป็นยังไงถึงจะส่องกล้องนี้ส่องแว่นขยายอันนี้ดูแล้วก็ถึงจะเข้าใจมันละเอียดมากเลยนะครับคือมันจะเห็นร่องแบบรอยเล็กๆมันจะมีกล้องละเอียดครับอย่างนี้ใช้กล้องจุลทรรศน์ดูได้เลยได้ครับได้ไหมถ้ามีที่บ้านก็ใช้ได้แต่นี้คือมันถนัดสำหรับพวกเสียงพระมันพกไปไหนมันง่ายเมื่อกี้ผมหลับตาข้างนึงผมส่องยังเมื่อยตาเลยนะแล้วเนี่ยมีพระรู้อีกกี่หมื่นกี่พันเยอะมากครับตอนนี้วงการพระเติบโตมากครับสมัยก่อนผมเล่นพระอายุ16ครับวันนี้ผม40ผมเล่นพระมา24ปีโอ้โหนะครับครับสมัยก่อนไม่เยอะขนาดนี้ครับนะฮะแล้วก็จะมีแต่ผู้ใหญ่มีเด็กน้อยมากครับครับพี่นี่ผมถามหน่อยพี่คิดว่าอะไรที่ดึงดูดคนทั้งหมดเนี่ยให้มารวมอยู่ตรงนี้ได้พี่คิดว่ามันเกิดจากอะไรคือวันนี้ไม่ได้มีเฉพาะคนไทยนะครับครับคนจีนสิงคโปร์มาเลเซียไต้หวันท่านก็มานิยมเขาสะสมพระเครื่องใช่ฮะสมมติว่าเราจะนึกถึงสมเด็จโตเนี่ยวันนี้ท่านไม่อยู่แล้วครับแต่ท่านได้สร้างพระไว้ให้เรายึดเหนี่ยวจิตใจให้คนไทยได้ทำดีมันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วเป็นสิ่งที่มีพุทธคุณครับฮะสมมติผู้ใหญ่ที่ผมสนิทอ่ะท่านเก็บพระกันเนี่ยครับท่านมีพระดีๆหรือว่าปลุกเสกแบบโบราณเนี่ยครับมันจะมีพุทธคุณช่วยในเรื่องที่แบบมีสิ่งดีๆเข้ามาในตัวคือเราไม่ต้องไปขอเขาว่าวันนี้เราขอถูกหวยครับมันไม่ได้คือถ้าเรามีพระดีเราคิดดีทำดีเราอาราธนาท่านมีพุทธคุณเดี๋ยวสิ่งดีๆก็เข้ามาเองในชีวิตครับครับผมโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่มากเลยนะครับที่ให้ความรู้ในการในด้านการดูพระนะครับแล้วก็ให้ลองได้สองด้วยว่าพระเนี่ยที่ผมถืออยู่เมื่อกี้ผมไม่รู้นะว่ามูลค่าเท่าไหร่แต่ว่าผมแพงแน่นอนเลยครับถ้าเกิดว่าไม่เจอพี่ก็ไม่มีโอกาสได้จับได้ครับยินดีครับพี่ครับผมโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปเดินดูกันต่อครับว่าในนี้ยังมีอะไรอยู่ในหีบนะฮะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับนอกจากจะมีพระเครื่องแล้วนะครับในงานนี้นะครับยังมีพระบูชาด้วยครับนี่เดี๋ยวเราจะไปดูทางนี้กันครับโหอันนี้พี่เป็นเจ้าของดูแลตรงนี้อยู่แล้วเจ้าของพระเครื่องเนี่ยเป็นของป้าต้อยเมืองนนท์อ๋อครับรองนายกสมาคมผู้ยกพระเครื่องครับพระบูชาไทยก็วันนี้ได้เอาพระมีทั้งพระเครื่องนะฮะแล้วก็พระบูชาศิลปะสวยวันนี้มาโชว์ร่วมงานอันนี้อายุประมาณกี่ปีครับพระบูชาเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าศิลปะลพบุรีอันนี้คือของแท้เลยเหรออันนี้ของแท้เลยพี่อันนี้ของต้นตำรับเลยที่เขาเรียกว่าเป็นพระบูชาสมัยลพบุรีลพบุรีก็คือของคือเขมรนั่นแหละครับที่สมัยก่อนที่อย่างที่เราเคยดูหนังดูอะไรที่เขาแต่งตัวแต่งมีตุ้มหูมีหมวกนะฮะมีศิลปะมีอะไรก็คือนี้เลยตั้งแต่สมัยนั้นเขาเรียกว่าเป็นเนื้อสำริดครับสนิมหยกพี่ผมดูพี่ดูทรงเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะอยู่ทำไมพี่มาสนใจงานแบบโบราณขนาดนี้ส่วนตัวก็เป็นคนชอบศิลปะอยู่แล้วครับชอบอ่านหนังสือชอบ
ดูประวัติพระเครื่องดูอะไรเงี้ยเราก็ค่อยศึกษาผมก็ประมาณ10กว่าปีครับถ้าในแง่วงการพระก็อาจจะไม่เยอะมากแต่ก็ยังดูเราเพราะในแง่เซียนพระต้องดูโตใช่ไหมครับ5-60อะไรเงี้ยครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนยุคใหม่มาสนใจพระเครื่องเยอะครับมาสนใจศิลปะวัฒนธรรมบ้านเราเยอะอ๋อทำไมอยู่ๆถึงมาสนใจทำไมไม่ไปสนใจอย่างอื่นนะเรื่องแบบว่าก็หนึ่งผมคนสุพรรณครับแล้วสุพรรณบุรีเนี่ยมีพระเครื่องเยอะทั้งพระปิจิคณาจารย์ก็คือตั้งแต่เด็กๆอ่ะผมไปวัดที่อยู่กับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วก็เลยแบบสนใจมาใช่ครับใช่เป็นสาวผมโอเคครับขอบคุณมากครับมาแล้วครับสวัสดีครับนี่ครับผมก็เป็นยังไม่รุ่นอยู่เลยนะครับแต่ว่ามีความสนใจในเรื่องของพระเครื่องวัตถุโบราณนะครับเพราะว่าเขาคุกคีอยู่กับสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่สมัยเขาเด็กๆแล้วครับผม